ส้มตำบุญรอดปลาเผาแกงเห็ดไก่ย่างต้มไก่บ้านน้ำตกหมูตำข้าวโพดตำหวานตำกุ้งสดมาลาบป่าตำเกาเหลาครับผมใต้เขตเผาไก่ย่าง0423129300653388033ก็คึกคักครับร้านดังประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเผาครับปิ้งไก่นะครับไก่ย่างนี่เอาปลามาลงกุ้งเกลือก็คอหมูครับกำลังย่างมีไส้แล้วก็นี้มีโอมีซี่โครงด้วยซี่โครงนี่ไม่เท่าไรครับเนี่ย30 บาทครับ30 บาทครับผมไก่180ไส้50ปลาตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ไส้ปลาตัวเล็กตัวน้อยเท่าไรครับตัวน้อยกัน180 บาทครับ180ใหญ่กับ200ใหญ่200 ถึง 300200 ถึง 300ตามขนาดนะครับตามขนาด150ปูม้ากุ้งสดหอย100ตำไทยไก่เค็ม10ตำไทย50ตำถั่ว40ตำลาครับหมู50ครับก็มีเครื่องเข้าประกอบนะครับหมูไข่เค็มนี่มะกอกนะฮะมีแตงมีหมูยอโอ้มีนู่นอะไรครับเนี่ยนี่ยังครับอันนี้เหรอคะผักกินกับส้มตำค่ะอ๋อผักก็เรียกผักอะไรแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกเกาเหลาหมูก็เรียกผักกันจองอะไรเนี่ยผักกันจองกันนึกออกแล้วใช่ใช่มีกระถินด้วยนะอันนี้ตำลาวนะครับตำลาวต้มเองค่ะไม่ได้ใส่หัวเชื้อเลยค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับครับครับ10 โมง 5 โมงเย็นผักครับมีจิ้มน้ำยำซับนี่หอยแครงลวกอร่อยด้วยนะครับบรรยากาศในร้านครับคนเยอะมากเลยครับคอหมูย่างครับน่ากินมากหั่นบางๆครับปลาครับไก่ย่างครับแล้วก็ปลาเผาปลาทอดครับไม่มีครับมีเป็นใบสั่งนะครับก็จะมีอ่อมไก่แกงเห็ดแกงหน่อไม้ตำป่าตำข้าวโพดตำขนมจีนตำปูม้าต้มไก่ต้มปลาตับหวานหมูยอครับนี่ครับไก่ครับนี่ครับหนังไก่กินข้าวเหนียวร้อนๆสุดยอดครับแกงเห็ดไม่ใส่ปลาไก่เค็มปลาครับขึ้นขยับมาตรงนี้ลงมาอร่อยครับหอมมะกอกมีซี่โครงหมูย่างครับแล้วก็ไก่ย่างอร่อยครับสั่งมาเพิ่มเนี่ยเรือขึ้นครับฉีกน้ำจีนลงคุกเลยครับเพิ่มความแซ่บตำของจีนครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางฝากกันจากที่หนองบัวลำภูครับผมส้มตำบนรอดครับสวัสดีครับ